จังหวัดสงขลายังมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่ทำให้ต้องเน้นการตรวจเชิงรุกค่ะเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดให้ได้อย่างรวดเร็วเราจะไปติดตามจากคุณพัชราจิกคำนะคะรายงานสดจากโรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเชิญค่ะคลัสเตอร์ใหม่ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลายังคงเป็นห่วงนั่นก็คือกลุ่มนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ถึง17คนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะแต่ขณะเดียวกันข่าวก็ยังมีข่าวดีค่ะเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามทั้ง4แห่งในจังหวัดสงขลาเริ่มทยอยกลับบ้านได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถเอ็กซเรย์พระราชทานหลังนำมาใช้เอ็กซเรย์ปอดติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลสนามส่วนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาตัวรวม85คนและสามารถกลับบ้านได้แล้ว20คนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่รักษาตัวจนกลับบ้านได้แล้วยังคงต้องกักตัวในบ้านอีก14วันโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองติดตามอาการค่ะคนไข้ที่กลับบ้านแล้วเนี่ยยังจะต้องไปกักตัวนะคะที่บ้านอีก14วันนะคะคือกลับบ้านแล้วห้ามออกไปเที่ยวเดินเล่นหรืออะไรนะคะยังต้องกักตัวใส่แมสอยู่ห่างล้างมือแล้วก็ควรจะแยกภาชนะออกมาจากครอบครัวกักตัวอย่างนั้นอ่ะอีก14วันนะคะแล้วถึงจะกลับสู่ชีวิตปกติแต่ชีวิตปกติของเราก็คือ new normal นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องใส่แมสอยู่ห่างล้างมืออยู่ดีค่ะอันนี้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธรอำเภอนันทวีค่ะกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในอำเภอหาดใหญ่36คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว35คนค่ะส่วนอีก1คนมีอาการหายใจติดขัดจึงจำเป็นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทำให้ขณะนี้มีผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามทั้ง4แห่งของจังหวัดสงขลาสามารถกลับบ้านได้แล้วรวม83คนค่ะขณะที่มาตรการตรวจเชิงรุกยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยค่ะว่าการระบาดในจังหวัดสงขลานั้นเริ่มจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงแต่ขณะนี้กำลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางร้านอาหารครอบครัวรวมทั้งกลุ่มนักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พบว่าติดเชื้อรวมถึง17คนค่ะมีในน้องนักศึกษาแพทย์ตอนนี้ก็เป็นคลัสเตอร์ที่เรากังวลอยู่ในตอนนี้ครับแต่ว่ากลุ่มนี้เราตามตัวได้ใช่ไหมตามตัวได้ครับแต่ว่าหลายๆส่วนก็จะติดไปที่อาจารย์แพทย์โรงเรียนแพทย์แล้วก็ครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หลายคนครับวันนี้ก็สวอปหลายคนในหลายๆที่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราน่ากังวลเพราะว่าบุคลากรเราก็จะหายไปบางส่วนต้องกักตัวด้วยสำหรับจังหวัดสงขลาพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้มีถึง515คนค่ะและคาดว่าวันนี้ก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นจากมาตรการตรวจเชิงรุกของทางจังหวัดค่ะขณะเดียวกันมีคำสั่งของทางจังหวัดให้ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้ง11ประเภทและได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นงดออกจากบ้านในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึง4นาฬิกาของวันถัดไปโดยจะเริ่มมาตรการในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โซนสีเขียวของโรงพยาบาลสนามภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะซึ่งทีมแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีความพร้อมหมดแล้วค่ะซึ่งตอนนี้อยากได้ก็คือกำลังใจให้กับทีมแพทย์ค่ะโดยการที่ให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ยังคงเน้นย้ำค่ะว่าคนที่รักษาตัวจากโรงพยาบาลสนามแล้วยังคงต้องกักตัวที่บ้าน14วันค่ะขอบคุณคุณพัชรานะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะ